สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสะเทือนใจแม่ยายตั้งใจทำอาหารให้ลูกเขยยนลงถังขยะเพราะไม่อร่อยเมียเห็นแล้วขอเคลียร์ เกิดดราม่าในโลกออนไลน์ของจีนกับประเด็นลูกเขยทิ้งอาหารที่แม่ภรรยาทำมาให้ตามรายงานพบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเมืองเทียนจีนประเทศจีนคุณโฮแต่งงานมีชีวิตคู่ที่ราบรื่นทั้งนี้เนื่องจากอาศัยอยู่ใกล้กับบ้านพ่อแม่ของเธอจึงยังคงได้รับการดูแล,แลและช่วยเหลือในหลายๆเรื่องบางครั้งยังส่งอาหารที่ทำเองที่บ้านมาให้เธอและสามีได้ทานด้วยโดยหวังเพียงว่าลูกสาวและลูกเขยจะได้ทานอาหารที่ปลอดภัยและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ล่าสุดแม่ของคุณโฮได้ส่งข้าวของเครื่องใช้รวมทั้งซาลาเปาที่เต็มไปด้วยผักและเนื้อสัตว์ที่ทำเองมาให้แต่แล้วเธอกลับพบว่าซาลาเปาสองลูกถูกโยนทิ้งในถังขยะด้วยฝีมือของสาม,มีของเธอเองเพราะชิมแล้วรู้สึกว่าไม่อร่อยจึงโยนทิ้งทันทีเธอรีบหยิบซาลาเปาขึ้นมาจากถังขยะเพราะกลัวว่าแม่จะเสียใจถ้าบังเอิญมาเห็นในภายหลังคุณโฮยังบอกด้วยว่าเธอไม่กล้าพูดอะไรกับแม่ เพราะกลัวแม่จะเสียใจเธอเองก็รู้สึกสะเทือนใจกับการกระทําของสามีเช่นกันอย่างไรก็ตามเธอยังคงไม่ตําหนิสามีเพราะรู้ว่าเขาไม่ได้มีความอาฆาตมาร,ร้ายต่อแม่ของเธอแค่ทําตัวซื่อตรงเหมือนเด็กๆเกมื่อรู้สึกว่าอาหารไม่อร่อยก็โยนทิ้งโดยไม่ได้คิดอะไรให้ถี่ทวนต่อมาเธอจึงได้พูดคุยเรื่องนี้กับสามีอธิบายว่าอาหารเหล่านี้แม่ทําด้วยความรักและหัวใจถ้าแม่รู้ว่าลูกๆโยนทิ้งคงเสียใจมาก อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นคุณโฮโพสต์ภาพและเรื่องราวของเธอลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์กชาวเน็ตจีนก็ได้เข้ามาโต้แย้งเกี่ยวกับประเด็นนี้กันอย่างหลากหลายบางคนคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่สามีจะโยนอาหารทิ้งไม่ต้องฝืนใจกินอะไรที่ไม่ชอบแต่ในทางตรงกันข้ามหลายคนก็เชื่อว่าแม้สามีจะไม่ชื่นชอบอาหารแต่ก็ควรเคารพต่อความพยายามและความรักของแม่ภรรยา อาทิเช่นถ้าไม่อยากกินอาหารที่แม่ยายทำมาให้หรืออาหารเหล่านั้นไม่อร่อยสำหรับคุณก็แค่เก็บไว้ให้ภรรยาและลูกกินก็ได้ อีความคิดเห็นบอกว่าเห็นอาหารเหลือทิ้งแบบนี้ฉันรู้สึกอึดอัดมากอย่างน้อยก็ช่วยนึกถึงความพยายามและความรักของคนที่ทำงานหนักเพื่อทำอาหารเหล่านี้เพราะการทำอาหารไม่เคยเป็นเรื่องง่ายอีความคิดเห็นบอกว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบข้อผูกมัดหรือหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องทำอาหารให้ลูกดังนั้นโปรดเคารพในความพยายามของพวกเขาเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากทรัสโตออนไลน์ขอบคุณครับ